ฟันของผมเมื่อก่อนครับเวลาผมดูแล้วเนี่ยมันดูง่ายครับส่วนไอโฟนอันนี้มันเริ่มเก่าแล้วครับเริ่มที่จะดูไม่ได้แล้วครับเรามาเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับยินดีด้วยครับสุปรอนสุภาวดีครับเวลาผมกินข้าวและดูละครในโทรศัพท์มือถือครับเวลาที่ผมดูละครใน Facebook Safari หรือ YouTube เนี่ยเวลาผมดูไปแล้วเนี่ยกินข้าวไปแล้วเนี่ยดูไปด้วยเนี่ยมันลำบากมากเลยครับอย่างวันนี้ก็จะมีผมก็จะมี one new device ครับโอเคเดี๋ยวก็จะมาเริ่มกันเลยครับและนี่ก็คือ smart TV ครับก็คือชื่อว่า TV Samsung Series 11เรามาเริ่มกันเลยครับโอเคครับก็ TV Samsung Series 11ครับก็จะมี3 inch แล้วก็จะมี3 inch feature ครับแล้วก็จะก็อันนี้ก็จะมี training feature แล้วก็อันนี้ก็จะมี ZB Smart Home Hub ครับก็คือจะเป็นว่าจะต้องอะไรก็ได้ที่จะต้อง features ครับแล้วก็จะก็จะมี3.5 headphone jack up line in and out ครับอันนี้มันเวิร์กกับ Google Assistant Amazon Alexa Amazon Alexa แล้วก็จะมี100 features ครับ I'm having trouble hearingCan you say that again? No, thank you. นะครับก็จะมีOkay. นะครับอย่างนี้ก็โอเคแล้วก็ทุนไปอีกด้านนะครับก็สามารถที่จะ watching cartoon. Watching TV หรือ watching series. Watching Coco Melon ได้อะไรก็หมดเลยครับโอเคก็จะมาเริ่ม unbox กันเลยครับโอเคมีล็อกอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็ด้วยนี่อันนี้ก็คือโอเคอันนี้ก็คือ touch control ครับนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะมีTV Samsung Series 11ที่แถมมาตรงนี้แล้วก็จะไปก็จะมาด้วยแมนนวลครับนี่แมนนวลแล้วก็อันนี้ก็คือtouch control ครับนี่อันนี้ก็คือแมนนวลกับ touch control ครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่า touch control ครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะอันนี้กันก่อนครับแกะถุงออกครับมีแผ่นรีโมทแคร์มาด้วยครับโอเคครับก็แผงรีโมทยาวมาด้วยครับแล้วก็3ช่องนี้ก็จะมีที่เสียบรีโมทครับต้องเสียบรีโมทเพราะว่าเดี๋ยวกันเพื่อให้มันจะไม่หายครับไม่หายต้องเสียบรีโมทไว้ตรงนี้ครับก็จะได้ไม่หายครับหรือว่าจะเสียบตรงนี้ก็ได้ครับนี่เสียบตรงนี้ก็ได้หรือเสียบตรงนี้ก็ได้ครับนี่เสียบตรงนี้ก็ได้หรือเสียบตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เสียบอันนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกใช้เสียบตรงกลางครับโอเคเดี๋ยวก็จะมาดู touch control กันนะครับเดี๋ยวก็จะมาดู touch control กันครับแล้วก็ด้านนี้ครับด้านนี้ก็คือ volume down ครับอันนี้ก็คือ volume up แล้วก็ตรงข้างบนตรงกลางก็จะมี pause and play ครับแล้วก็อันนี้ก็จะคืออันนี้ก็จะเป็น brightness down นะครับก็คือ reset ครับแล้วก็อันนี้ก็คือ brightness up ครับแล้วก็อันนี้ก็คือ auto brightness ครับเวลาที่กดแล้วเนี่ยแล้วแสงสมมติอันนี้ก็คือแสงครับเวลาที่กดแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่กดแล้วเนี่ยแล้วอันนี้มันก็จะเป็นนะครับเทคนิคครับโอเค touch control หมดแล้วครับต่อไปก็คือ thank you menu ครับเสียบรีโมทไว้โอเคครับโอเคต่อไปจะเจอเดี๋ยวเราก็จะมาดู thank you กันครับ TV Samsung Series 11นะครับ T
to some scenes you used to get. Okay. How to use ครับก็คือ1 place the TV on ทำไม1 place the TV in the living room หรือจะเอาทีวีเครื่องนี้ครับไปไว้ไปอยู่ห้องไหนก็ได้ครับ2 plug in the wall ครับก็คือเสียบปลั๊กอยู่ที่อยู่ในกำแพงครับ3 hold the remote and hold on thepower button for 6 seconds ครับ4 and hold down on the wifi button on for 6 seconds ครับก็จะ connect ที่จะ wifi อ่ะโอเคครับก็คือข้อที่3ครับข้อที่3ก็คือเขาบอกว่าให้เอารีโมทครับแล้วก็กด power button ให้มันครบ6วินาทีครับโอเคจากนั้นก็ Wi-Fi button อยู่ตรงนี้ครับก็กดโอเคครับก็กดพอแล้วโอเคครับโอเคขอบคุณที่มันทำ recycle box ครับให้มัน recycle ได้ครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ใส่อันนี้โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะมี touch control ครับอันนี้ก็คือ volume down volume up pause and play auto brightness up กับ brightness down ครับนี่ก็จะมาแท็บโอเคครับจากนั้นก็ตรงกลางครับถ้าจะแท็บตรงกลางครับแล้วมันก็จะมีไอ้ก็คือโฮมสกรีนนะไอพี่ตอนเช้าเวลาแดดจะอุ้มไม่หาหรอกเนี่ยก็จะมีโฮมสกรีนครับผมจำได้อ่ะผมจำได้ตอนที่หาอ่านดูครับโอเคเดี๋ยวผมเขียนข้อความมาให้เพิ่มครับประกาศสีตาอันนี้พี่เขาเขียนประกาศสีตามาให้ถึงจะผมก็จะเขียนมั่งนอนไหมก็คือโคเนอร์ครับห้องนอนเนี่ยอันนี้ก็คือโคเนอร์ครับโคเนอร์อันนี้ก็คือห้องนอนแบบนอนไปเองแล้วก็อันนี้ก็จะมีออโต้เบรกเนี่ยถ้าแท็บโฮมเดี๋ยวแล้วก็จะเขียนว่าโฮมสกรีนครับไปนอนกันโฮมสกรีนนอนกันนะครับโฮมสกรีนนอนนะครับโฮมสกรีนนอนนะโอเคโอเคครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับโอเคแล้วก็จะมาเซตอัพกันเลยครับเดี๋ยวโทรศัพท์ผมอยู่นี่ครับให้ก็จะมาเซตอัพกันเลยครับโอเคครับโอเคก็จะมาเซตอัพกันเลยครับโอเคก็จะมาเริ่มเซตอัพกันเลยครับเดี๋ยวแล้วก็จะไปที่ในทีวีแอปครับแล้วก็ไปที่ Add Device แล้วก็ Scroll Down แล้วก็อันนี้ครับอันนี้ก็นี่ครับนี่ผมเจอไว้ครับนี่อันนี้ก็คือ TV C325WB ครับก็แท็บเข้าไปแล้วก็จะไปที่ wireless D ครับต่อไปแล้วก็จะเสียบปลั๊กครับโอเคครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้ก็ติดแล้วครับ
First step ครับเดี๋ยวก็จะ hold down on the power button ครับให้มัน6 secondsแล้วก็ Wi-Fi button for 6 seconds ครับโอเคครับโอเคจากนั้นนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปที่ next นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปอันนี้ allow ครับแล้วก็พิมพ์ the network network ก็คือ show อยู่2 4 G โอเคครับจากนั้นก็กดจากนั้นก็ไปที่ password ครับก็คือ show อยู่1 2 3 4แล้วก็กด next ต่อไปแล้วก็จะไปอันนี้ก็อ่านว่า TV Care and Cloud Brightness ครับก็คือสมมติจะ Care Cloud ครับโอเคเดี๋ยวแล้วก็จะเดี๋ยวแล้วก็จะกดรีโมทครับก็กดนี้แล้วก็จะ connect to the wireโอเคเดี๋ยวก็จะ wireless ดีโอเคแล้วก็ไฟสีเขียวกระพริบครับก็คือสลังก็ว่ามันกำลังที่จะ connect to wireless ดีครับกด nextแล้วก็จากนั้นก็ hold down on the Wi-Fi button for 6 seconds อีกทีครับโอเคจากนั้นก็อันนี้ก็คือเอาไมโครโฟนครับเดี๋ยวก็จะกดโอเคแคมเมอราก็ด้วยก็กดโอเคแล้วก็โอเคครับต่อไปอันนี้ก็คือ notification ก็กด allow ครับนะจากนั้นก็นะ set up โอเคครับก็ white noise network แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพิมพ์ครับพิมพ์ตัวเลขที่อยู่ในหน้าจอตรงนี้ครับก็พิมพ์ตัวเลขเดี๋ยวเราก็จะG4210 โอเคกด next แล้วก็จะ connecting ครับมันก็จะกำลังที่จะเตรียม connecting แล้วอันนี้รูป wifi มันก็กำลังที่จะเร็วอันนี้ก็ดูแบบโอเค connect แล้วครับแล้วก็โอเคครับก็ wireless ที่ครับทีวีอันนี้ปิดแล้วครับโอเคครับคำเพื่อนทีวีอันนี้มันกำลังที่จะอัพเจ๊ยิ่งอยู่ครับคำเพื่อนทีวีอันนี้มันกำลังที่จะอัปเดตอยู่ครับมันกำลังที่จะอัปเจ๊ยิ่งอยู่ครับว่าทีวีเนี่ยมันกำลังที่จะอัปเดตครับอัปเดตมันก็กำลังที่จะอัปเดตอยู่ครับเดี๋ยวเราก็จะมา learn more ครับอันนี้มัน doing update อยู่ครับเราไม่ต้องไปสนสารมากครับเดี๋ยวเราก็จะ learn more ครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำอย่างอื่นกันดีกว่าโอเคครับก็จะมีเกี่ยวแล้วก็จะไปที่ทีวีแอปครับแล้วก็ไปที่ all the device ครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีทีวี Samsung ซีอันนี้ก็คือทีวี RB160 ครับแล้วก็อันนี้แล้วก็ไปที่ settings แล้วก็ rename ครับแล้วก็ name แล้วก็กด rename ก็จะพิมพ์คำว่าทีวีอุงซีวี11โอเคครับเดี๋ยวก็จะกดแล้วก็เดี๋ยวก็จะมา select process on this อันนี้มันกำลังที่จะอัปเดตอยู่ครับโอเคครับก็จะมีอันนี้ครับก็จะมี one device ครับก็คือ
ก็คือทีวี Samsung Series 11ครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็จะมีรูปรีโมทอยู่ครับรีบรีโมทแล้วก็อันนี้ก็จะมีรูปรีโมทครับก็อันนี้มันก็จะแต่ว่าทีวีนี้มันกำลังอัปเดตอยู่ครับเราห้ามไปกดมันนะครับก็กดแบ็คแล้วก็ออกจากแอปแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาเลโมที่อันนี้กันครับโอเคครับอันนี้มันอัปเดตเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปที่ทีวีแอปแล้วก็ All Devices ทีวี Samsung Series 11แล้วก็กดรีโมทครับก็จะรีโมทก็จะมีพวก Touch Control อยู่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีรูปทีวีอยู่ครับก็จะ Touch Control แล้วก็อันนี้ก็จะมีรูปรีโมทครับอยู่ครับแล้วก็กดอันนี้แล้วก็จะมา Begins to Pair ครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาผมมีบลูทูธ settings แล้วครับก็ไปที่นี้แล้วก็กดค้างไว้โอเคต่อไปเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวรอดีไว้มากดโอเคค่ะไอ้เดี๋ยวรอดีไว้มาก่อนครับดีไว้มาแล้วครับนี่ก็คือทีวี Samsung Series 11ครับก็คลิกเข้าไปพอได้ยินเสียงแล้วครับมันก็จะคนเนคแล้วครับมันก็คือคนเนคแล้วครับถ้าจะปิดบลูทูธโอเคครับถ้าจะปิดบลูทูธเสียงนี้มันเบาครับเดี๋ยวแล้วก็จะเพิ่มเสียงนิดนึงเนาะโอเคครับเพิ่มเสียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแล้วก็จะคนเนคอีกทีครับคณะอีกทีครับต่อไปก็จะไปที่ไอ้ก็จะไปที่ YouTube Music ครับแล้วก็คันหาเพลงโอเคครับเดี๋ยวผมมี Music ที่จะต้อง Play ครับก็กด Play All แล้วก็จะมี Select Schedule โอเคครับก็อันนี้ก็จะมีพวก Music Control นะครับก็จะมีอันนี้โอเคครับเดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวก็จะ play music ครับโอเคก็จะมีพวกทีวีซัมอะไรอย่างนี้ครับโอเคครับก็กดแท็บอันนี้ก็จะมี pause and play ครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะมี YouTube Music มันก็จะคล้ายกับทีวี Samsung Series 11นะครับจะมีอันนี้ครับกดแล้วก็จะกดแล้วก็จะมี YouTube Music ครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีพวก Schedule ครับ Select Schedule อันนี้ก็จะมี Idol BTS ครับโอเคครับก็เสียงเบามันเกินไปครับต่อไปก็จะไปที่ settings แล้วก็อันนี้ก็คือทีวีแอปครับแล้วก็ไปที่ base on range and trouble ก็จะเอา zero อันนี้ zero อันนี้ zeroโอเคอันนี้0อันนี้0กับอันนี้0ครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเพลย์กันต่อโอเคผม change the song ก็คือ Idol BTS โอเคครับก็ touch control ครับโอเคครับก็
็สามารถที่จะ watching series ก็ได้ก็จะไปครับก็ไปที่ idol BTS circle schedule จากนั้นก็กด play แล้วก็ด้านหลังก็จะมีก็จะมีสปีกเกอร์ครับมีสปีกเกอร์ครับแบบนี้โอเคโอเคครับก็อาจไปหลายอย่างแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะเลื่อนลงแล้วก็ปิดบูทูธโอเคครับจะคอนเนคแล้วครับโอเคครับจากนั้นเดี๋ยวแล้วก็จะปิดทีวีครับโอเคครับก็ปิดทีวีเรียบร้อยวันนี้ก็ซิทอัพไปเยอะนิดนึงครับขอบคุณที่ได้ติดตามรับชมกันด้วยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ